ทั้งสวยทั้งเก่งวิกกี้แฟนเวียคลิปพูด4ภาษาน่ารักแห่ดูกันจะทะลุ3ล้านอยากเห็นข่าวดีแล้วไม่ธรรมดาทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆน่ารักไปอีกวิกกี้แฟนเวียคลิปพูด4ภาษาแห่ดูกันจะทะลุ3ล้านกระแสข่าวดีที่แฟนๆรอคอยพระเอกเวียสุกลวัฒน์กับประเด็นสะพัดกันหนาหูว่าเตรียมลั่นระฆังวิวากลางเดือนหน้าหลังคุณแม่แหม่มของพระเอกหนุ่มโพสต์เองภาพชัดๆเปิดตัวสาวสวยหวานใจลูกชายเองแบบไม่ต้องไปแอบส่องที่ไหนจากนั้นเกิดกระแสสะพัดกับข่าวดีว่าพระเอกหนุ่มกับวิกกี้แฟนสาวอดีตแอร์โฮสเตสโปรไฟล์ดีงามเตรียมเข้าพิธีวิวาแบบส่วนตัวท่ามกลางแฟนๆตั้งตารอแม้เจ้าตัวเองจะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองล่าสุดโลกโซเชียลก็มีการแชร์ความน่ารักของวิกกี้แฟนสาวของหนุ่มเวียโดยมีผู้ใช้ TikTok โพสต์นาทีสาววิกกี้โชว์สกิลพูด4ภาษาโดยกล่าวว่าสวัสดีค่ะวันนี้จะมาประกาศบนเครื่องบินนะคะและพูดต่ออีก3ภาษาแบบรัวๆสำเนียงดีทุกภาษาเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆโดยมีชาวเน็ตแห่เข้าไปดูความน่ารักแฟนเวียยอดวิวทะลุจะ3ล้านแล้วพร้อมทั้งคอมเมนต์กันรัวๆกับความน่ารักบ้างก็บอกสวยเหมือนนางเอกซีรีส์จีนไปอีกอาทินางก็น่ารักจริงๆนั่นแหละอยากเห็นเฮียมีเวียจูเนียร์แล้วรีบสร้างครอบครัวเถอะเฮียเหมือนนางเอกซีรีส์รักนี้ไม่ลืมเลือนเขาน่ารักแบบมองไม่เบื่อเลยเข้าใจแล้วทำไมยีเลือกคนนี้ฉันเป็นผอยอยังมองไม่เบื่อเลยเราชอบผอยอแบบนี้น่ารักดีธรรมชาติเป็นต้นจางนาราสละโสดเข้าพิธีวิวาหนุ่มรุ่นน้องจองยงวาร้องเพลงยินดีจางนารานางเอกหน้าเด็กสละโสดเข้าพิธีวิวาหนุ่มรุ่นน้องจางนารานางเอกหน้าเด็กวัย41ปีเซอร์ไพรส์ซุ่มวิวาเงียบกับหนุ่มนอกวงการที่อายุอ่อนกว่า6ปีได้จองยงวา CN Blue ร่วมร้องเพลงยินดีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่26มิถุนายนนางเอกสาวจางนาราได้เข้าพิธีวิวากับหนุ่มนอกวงการซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อโดยจัดงานเป็นการภายในท่ามกลางครอบครัวและคนรู้จักสนิทสนมที่เบอร์เนลลี่การ์เด้นในกรุงโซเกาหลีใต้ต้นสังกัดของนางเอกสาวได้แชร์ภาพงานแต่งของเธอขณะที่เธอใส่ชุดเจ้าสาวเดินมากับคุณพ่อนักแสดงรุ่นใหญ่จูโฮซองในงานหนุ่มจองยงวาจากวง CN Blue ที่เล่นซีรีส์ Sell Your Haunted House คู่กับจางนาราได้ร้องเพลง Love Life เพื่อร่วมยินดีกับคู่บ่าวสาวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Sell Your Hauntedเขาด้วยกันเขาเองสัญญากับจางนาราว่าจะมาร้องเพลงให้เธอในงานแต่งและวันนี้เขาก็ได้ทำตามที่สัญญาไว้แล้วสำหรับจางนาราเป็นนางเอกสาวฝีมือดีและโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเกาหลีมาอย่างยาวนานมีงานแสดงเป็นที่รู้จักมากมายอาทิ My Love Patsy Barbie Face BeautyFated to Love You และอื่นๆทั้งนี้สาวสวยเพิ่งประกาศข่าวเซอร์ไพรส์เตรียมแต่งงานกับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุอ่อนกว่า6ปีเมื่อไม่นานมานี้เองโดยหนุ่มคนดังกล่าวทำงานอยู่เบื้องหลังในส่วนของวิดีโอโปรดักชันคบหากันมาได้2ปีและเจ้าตัวขออภัยที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดของแฟนหนุ่มได้มากกว่านี้เพราะอีกฝ่ายเป็นคนนอกวงการนิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังเพชรจ้าบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีนิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังเพชรจ้าบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีเนยแจมคอมเมนต์แต่งแบบนี้ต้องมีใส่แบบนี้แบบนั้นหรือ
หลังจากดีเจเพชรจ้าวิเทียนอดีตสามีนิวเคลียร์หันษาให้สัมภาษณ์กับรายการคุยแซ่บโชว์ก่อนพิธีกรถามถึงเรื่องที่นิวเคลียร์นั้นแต่งตัวแซ่บขึ้นมากโดยดีเจเพชรจ้าพูดว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะเดิมทีสเปคของตัวเองไม่ชอบแบบวับวับแวมแวมพอเขาเป็นสายเซ็กซี่ก็ไม่รู้สึกอะไรอีกทั้งเคยทำข้อตกลงก่อนคบกันไว้เมื่อ10ปีก่อนว่าไม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้เพราะตัวเองเป็นคนขี้หวงอยากเห็นความเซ็กซี่ของแฟนแค่คนเดียวไม่ชอบแจกฟรีตกลงกันมาแบบนี้ตอนนี้มันก็ดีนะทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสปกเราไปแล้วถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสั่นถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สปกเราต่อไปแล้วยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไรล่าสุดนิวเคลียร์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพตัวเองกับน้องไทก้าลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าเพราะลูกคือยาวิเศษที่ดีที่สุดแค่คนอื่นทำไมใส่ใจลูกก็พอก่อนอุ้มลัคนาพี่สาวเข้ามาคอมเมนต์ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปอย่าได้แคร์จากนั้นนิวเคลียร์ยังโพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสุดแซ่บและเขียนแคปชั่นว่า FYIGrown as women dress for themselves, not to please men แปลว่าผู้หญิงที่โตแล้วแต่งตัวเพื่อตัวเองไม่ได้เอาใจผู้ชายงานนี้เพื่อนสนิทอย่างเนยและแจมเนโกจัมมาคอมเมนต์ว่าถูกแต่คนเจนเก่าบางกลุ่มก็จัดสเตอริโอไทป์แต่งแบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้แบบนั้นทำไรไม่ได้คิดซะว่าเรามันคนละเผ่าพันธุ์และถูกต้องเพื่อความพอใจของตัวเองลุยสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายถ้าหากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่แสนซื่อสัตย์หลายคนคงต้องนึกถึงสุนัขกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแถมยังแสนรู้และบางตัวฉลาดมากมากวันนี้เราก็มีเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่แสนรู้และเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตย์สุนัขตัวนี้วิ่งออกจากบ้านวิ่งมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งงานเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายภาพเลยสื่อออกมาลึกซึ้งแบบที่เห็นสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าให้เอาน้องหมาไปอยู่ด้วยน่าสงสารคงรักและซื่อสัตย์กับเจ้านายมากมากเหมือนหมาบ้านผมเลยมันนั่งรออายุเอตรงหน้าบ้านถ้าเห็นผมมามันวิ่งมารับทันทีและมันก็ให้ผมอุ้มมันหอมแก้มมันอีกมันถึงจะยอมลงจากแขนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เศร้ามากๆเลยทีเดียวน้องหมาคงคิดถึงเจ้าของมากแน่ๆวิดีโอ